I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. สวัสดีค่ะทุกคนก็มาตามสัญญาแล้วนะคะในที่สุดวันนี้นะคะหมอจะมาพาทุกคนไปกดสิวพร้อมกับหมอก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่หมอทำเพื่อรักษาสิวค่ะแล้วก็ให้ผลดีมากๆแต่ว่ามันก็ยังต้องมากดเพราะว่าหมอเนี่ยก็เป็นคนที่แผ่นหน้าตลอดเวลาก็จะเกิดความอุดตันคืออันนี้ก็ไปเที่ยวต่างประเทศมาเห็นชัดเลยใช่ไหมว่าหน้าผากอ่ะมีโพดเขาก็มีอักเสบมาค่ะมาดูกันว่าการกดสิวเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงหมอกดที่ 2B1 Clinic นะคะเขามี2สาขาก็คือที่สยามสแควร์ซอย2กับที่รังสิตเนาะหมอเนี่ยมาที่นี่เป็นประจำเลยสยามสแควร์ซอย2ถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยก็อาจจะเจอกันได้นะคะแล้วจะบอกว่าหมออะไม่เคยได้รับเงินจากที่นี่นะก็มาจริงใช้บริการจริงสิวหายจริงดีขึ้นมากๆจริงๆนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน้าแล้วก็เลิฟมากๆแล้วก็ยังคงมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ตามมารักษาสิวเนี่ยก็มาได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงรู้สึกว่าเขาเนี่ยบริการดีทำดีกดสิวดีนะคะแล้วก็แบบราคาไม่แรงจนเกินไปขนาดนั้นนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ตามมาทำนะคะจากคลิปมอช่องทางต่างๆ Facebook อะไรเงี้ยก็แฮปปี้ก็เลยอยากจะแบบว่ารวบตึงทุกอย่างไว้ในคลิปนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากล้างหน้าแล้วนะคะตอนนี้หมอดก็มาร์คหน้าละลายหัวสิวอยู่นะคะเพื่อให้แบบว่าสิวอุดตันของเราเนี่ยเวลากดเนี่ยออกมาง่ายๆนะคะมันจะบอกว่ามีหลายข้อถกเถียงกันหมอบางท่านนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกดสิวเนี่ยไม่ดีนะคะแต่ว่าหมอเชื่อในการกดสิวนะเพราะว่าสิวอุดตันของหมอดเนี่ยอีโวฟ้างพัฒนาการกลายเป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆเป็นๆเสมอเลยนะคะถ้าสมมติว่าไม่กดมันออกเนี่ยแล้วพอมันอักเสบระเบิดปุ๊บนะคะมันจะทิ้งร่องรอยพีชกันเอาไว้ก็คือรอยดำที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็รักษากันอีกนานเลยอะไรเงี้ยหมอก็เลยสุขะกดออกไปเลิกแล้วต่อกันตัดไฟตั้งแต่ต้นเรื่องดีที่สุดสำหรับหมอนะคะเขากดไปสักประมาณ 2-3 ครั้งแค่ 2-3 ครั้งเองนะคะดีขึ้นมากๆคือหมอเนี่ยตอนที่รักษาเนี่ยก็มาที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้กินยานะไม่มียาทากลับไปที่บ้านด้วยนะคะก็คือรักษาอย่างแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปก็คือแค่กดอย่างเดียวก็เห็นผลมากๆหมอก็เลยเชื่อในการเอาพวกครัวสิวออกอะไรเงี้ยไม่ให้มันอักเสบทีหลังนะคะแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าสิวเนี่ยมอสดีขึ้นมากๆแล้วพอสิวมันไม่ค่อยมีเนี่ยรอยดำก็ไม่ค่อยมีนะเป็นหน้ามอสแบบทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะเข้าเรื่องค่ะว่าเจ็บไหมที่นี่นะคะก็อย่างที่บอกว่ามาร์คครัวสิวไปนะคะก็จะเจ็บน้อยลงนิดนึงเหมือนสิวมันก็จะหลวมๆมันแบบตึ๊ดออกมาก็จะง่ายกว่านะคะจะมีการใช้เข็มนะคะจิ้มจุ๊บเปิดหัวสิวก่อนแล้วก็ใช้เครื่องมือนะคะบวกกับพี่ที่ดูแลเรานะคะก็มีประสบการณ์เพราะว่าก็ตึ๊ดออกมาแล้วก็จุ๊บๆนั่นแหละค่ะมันก็จะเจ็บหน่อยนึงแต่ว่าต้องทนนะคะเพื่อนสาวแล้วถามว่าพอกดสิวแล้วมีรอยไหมก็หมอจะมีรอยแค่ 2-3 วันแรกว่ารอยจากการกดสิวที่ถูกต้องจากเทอราพิสที่มีฝีมือนะคะก็จะมีรอยน้อยกว่าการสิวระเบิดอักเสบตามธรรมชาติอยู่ดีถ้าทุกคนได้ยินนะคะคือเสียงน้องปลาหมึกนี่มันเป็นเครื่องที่แบบว่าเพื่อพ่นควันในระหว่างกดสิวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะทำให้กดง่ายขึ้นทุกคนเห็นควันไหมคะมันรู้สึกมากเลยนะมาค่ะจัดการเออเราเสียตรงนี้ก่อนมีสองหัวนะคะมีหัวเรียกร้อยสิ่งเหล่านี้เคยอยู่ในหน้าบ้านโอ้มายก็อดผิวหนังเลเซอร์เสร็จ
ก็ดูดีขึ้นเลยไหมทันทีก็อันเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ในคอร์สก็คิดว่าถ้าใครเป็นเลเซอร์ต้องเสียเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆนะคะถ้าสมมติว่างบยังไม่ถึงก็แนะนำเป็นแอคเน่ไลท์ธรรมดาของก็จะแบบว่าเป็นตัวเบสิกก็คือมาร์กละลายหัวสิวกดสิวแล้วก็มาร์กสิวนะคะนั้นอ่ะ 1,000 บาทแต่ว่าอันเนี้ยก็จะแบบแอดออนไปแต่ว่าก็นั่นแหละมาโชว์ให้ดูว่าการมาคลินิกแต่ละครั้งของหมอวัดทำประมาณไหนนะคะแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งI know that I need you now. The key that I need. ก็กระชับรูปขนไปในตัวด้วยใช่ไหมคะเสื้อสีใช่ค่ะอันนี้ก็คือมาร์คโคลนนะคะมอสเนี่ยมาร์คทุกครั้งที่มาเลยนะก็สลายผิวดีเลยค่ะนึงก็จะแห้งก็สามารถลอกออกได้เนาะก็ได้ยินว่าแบบว่าทุกคนที่มาเนี่ยก็ชอบกันทางเราก็ชอบนะโอเคมาเมาส์มอยกันเรื่องพี่เทอราปิสต์นิดนึงนะคะว่ามอสมีที่ที่กดประจำไว้นะคะก็ไม่มีค่ะทุกคนมอสกดกับทุกคนได้หมดเลยก็ทุกคนก็ดีหมดนะคะว่าจะเป็นพี่แดนพี่อเล็กซ์พี่บิลนะคะก็รับทุกคนเท่ากันใครถูกใจคนไหนก็สามารถรีเควสต์ได้อย่างเช่นวันนี้นะคะเป็นพี่อเล็กซ์นั่นเองอ่ะมีพี่ผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะก็ที่นี่ก็มีคุณหมอเหมือนกันนะคะหมอก็จะขอบคุณหมอบ้างเวลาไม่ได้กดสิวคือเวลากดสิวทำนู่นทำนี่เนี่ยก็เป็นพี่ๆเหล่านี้ทำให้แต่ว่าเวลาฉีดนู่นฉีดนี่นะคะก็จะเป็นคุณหมอนะคะมีหมอรู้สึกจะสลับกันมา2ท่านแต่ว่าคนที่ทางเรารับเป็นพิเศษก็คือคุณหมอนพนั่นเองนะคะคุณหมอฉีดโบท็อกดีที่สุดในปัตตพีเท่าที่มอสเคยเจอมาเลยก็มอสนะคะก็ฉีดมาได้ที่นี่ที่เดียวยังไม่เคยฉีดที่อื่นแต่ว่าทุกคนเนี่ยเมาส์กันว่าที่อื่นอะไรเงี้ยเจ็บทางเราก็บอกว่าไม่รู้สิไม่เจ็บเลยคุณหมอบอกว่ามันดัดแปลงมาจากอสุจิปลาแซลมอนที่เคยใช้คิดคนขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ป่วยที่แบบว่าผิวหน้าไปโดนแบบไฟแล้วก็คือแบบพังอะไรเงี้ยก็ฉีดตัวนี้เข้าไปทั่วหน้า16จุดยุทธศาสตร์ต่อมน้ำเหลืองนะคะแล้วมันก็จะไปแพร่กระจายทั่วหน้าก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านั้นผิวฟื้นได้ดีขึ้นก็มีส่วนช่วยเรื่องทำให้สิวอักเสบไม่ค่อยขึ้นก็คือผิวหน้าแข็งแรงนั่นแหละแล้วก็ผิวใสขับพิษต่างๆนานาแล้วก็รอยดำอะไรเงี้ยก็ช่วยนะคะไม่ได้แบบเอ้ยขาวใสเหมือนแบบฉีดกูต้าซึ่งทางเราก็ไม่เคยฉีดกูต้านะแต่รู้สึกว่าผิวหน้ามันดีอะค่ะทุกคน love my day แล้วก็นั่นแหละสิ่งที่โมรู้สึกได้เลยว่าก็คือพอทำแล้วอะสิวก็ไม่ค่อยขึ้นฟีลลิ่งเหมือนกินซูชิเผาไฟอะบูริโอ้โหแรกก็เสร็จแล้วนะคะหน้าหมอไม่ได้แดงมากเท่ากับการไปกดครั้งแรกตอนแรกเนี่ยต้องใส่มาสก์ออกมาเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็คือโอเคมากๆเลยก็มีคำถามอะไรนะคะถามเข้ามาได้ถ้าตอบได้จะมาตอบแล้วกันนะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อทุกวันไว้ให้เผื่อใครอยากมากดตามนะคะก็แนะนำใจจริงๆเขาว่าดีแล้วก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่ามอสอ่ะสวยขึ้นมาได้เพราะที่นี่เลยนะบอกตรงๆว่าทางเราไม่ได้เสียเงินเองสปอนเซอร์นะคะแต่ว่า it's working แล้วราคาก็ไม่แพงจนเงินไปเมื่อกี้มอสถามโบท็อกอ่ะที่นี่เหลือแค่12,000สัก16,000สำหรับ100ยูนิตนะคิดว่าคุ้มมากมอสทำดีมากจริงๆค่ะโอเคเจอกันบ๊ายบาย